ปากิ๊กรอก่อนเปาเปาวลีขอปล่อยท้องธรรมชาติลั่นชนท้องจนซี่โครงเคลื่อนลูกยังไม่มาออกมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานที่หลายคนก็เฝ้าลุ้นถามไถ่ว่าเมื่อไหร่จะเปิดอู่สำหรับลูกทุ่งสาวเสียงเหนือเปาเปาวลีพรทิมนที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับเอิร์ธการกิจเจริญลูกชายของปากิ๊กเกียรติกิจเจริญมากว่า2ปีแล้วพร้อมกันนี้เธอยังได้เล่าถึงเรื่องที่สารฝันวัยสาวของคุณแม่โดยการเดบิวต์เป็นนักร้องล่าสุดชวนคุณแม่ร้องเพลงเดบิวค่ะคือคุณแม่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็เป็นครูคนแรกก็ได้คุณแม่นี่แหละที่สอนเปาร้องเพลงแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นนักร้องในตอนสาวๆก็เลยส่งลูกสาวเป็นตัวแทนแล้ววันหนึ่งเรามีช่องทาง TikTok ก็ชวนคุณแม่มาร้องเพลงลง TikTok แล้วปรากฏว่าคนชอบแล้วแม่ก็ชอบร้องคาราโอเกะเวลาเราว่างเวลาได้กลับสุพรรณเราก็ไปร้องคาราโอเกะกันบางทีมีเวลาได้ไลฟ์ก็ให้แฟนๆฟังกันสดๆแล้วการเข้าห้องอัดเป็นความฝันของคุณแม่เลยไหมเปาคิดว่าเป็นความฝันนะเพราะว่ายุคของคุณแม่อาจจะไม่ได้มีการสนับสนุนให้เป็นนักร้องเต้นกินรำกินในยุคนั้นแต่พอยุคนี้ก็ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถแสดงออกได้ก็คิดว่าทำให้คุณแม่ได้แสดงออกบ้างแหละก็เหมือนเป็นการสารฝันอีกหนึ่งฝันให้คุณแม่ด้วยแล้วตอนนี้เป็นไงชีวิตคู่หลังแต่งงานของเราช่วงนี้อ้วนขึ้นคือกินเยอะค่ะเป็นคู่ที่พากันกินหลายคนก็ยังโฟกัสเรื่องน้องก็เรื่อยๆเลยค่ะยังไม่มาคือเมื่อวานไปตลาดแล้วคนทักว่ายินดีด้วยนะมีน้องแล้วเราก็แบบเอ๊ะเขาบอกยินดีหนูก็บอกว่ายังไม่มีนะคะหัวเราะถ้าถามถึงความพร้อมเราทั้งสองพร้อมไหมพร้อมค่ะจริงๆก็ปล่อยมาเรื่อยๆแต่อาจจะด้วยทำงานแล้วไม่ได้พักอาจจะเครียดได้ก็ปรึกษาคุณหมอนะตรวจสุขภาพปล่อยธรรมชาติไม่มาเราคิดอยากจะใช้วิธีวิทยาศาสตร์ไหมคือจริงๆเราปรึกษากันว่าเราอยากจะลองวิธีธรรมชาติก่อนยังไม่อยากใช้วิธีวิทยาศาสตร์อยากจะพยายามเองก่อนเห็นปากิ๊กบอกอยากมีหลานก็รอไปก่อนนะคะหัวเราะคือก่อนหน้าเนี้ยเขาก็มีมาถามทุกวันค่ะแต่หลังๆก็คงจะแล้วแต่ลูกละมั้งหัวเราะส่วนทางฝั่งเปาก็โชคดีเขาก็มีหลานเลี้ยงหลานมาตั้งแต่แบบบอก็พอได้อุ่นใจแฮปปี้กับหลานอยู่ตอนนี้แล้วเรามูบ้างไหมคือก่อนหน้านี้ก็เอาท้องไปชนกับคนที่เขาจะคลอดชนจนซี่โครงเคลื่อนแล้วยังไม่มาหัวเราะชาติตอบปมสอแววชิ่งรวมไทยสร้างชาติยอมรับใจเป๋ตามมาช่วยบิ๊กตู่แต่วางมือสุชาติตอบปมสอแววชิ่งรวมไทยสร้างชาติยอมรับใจเป๋ตามมาช่วยบิ๊กตู่แต่วางมือเผยมีเพื่อนเยอะหลายพักแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่25กรกฎาคม66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวจะย้ายออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติว่าตอนนี้ยังไม่มียังอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้อยู่พรรคแล้วจะอยู่ต่อหรือไม่นายสุชาติกล่าวย้ำว่ายังอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อถามต่อว่ามีข่าวลือว่าจะย้ายพรรคเพราะมีคนจีบไปอยู่พรรคอื่นนายสุชาติกล่าวว่าไม่มียังอยู่ตรงนี้จะไปตรงไหนเมื่อถามย้ำว่าตัวอยู่แต่ใจไม่อยู่หรือไม่
นายสุชาติหัวเราะพร้อมกล่าวว่าถามเองตอบเองหรือเปล่าเอาเท่านี้ก่อนว่าทุกวันนี้ยังอยู่ตรงนี้เมื่อถามอีกว่าแต่ไม่ปฏิเสธใช่หรือไม่ว่าเตรียมจะไปอยู่พรรคอื่นนายสุชาติกล่าวว่าการเมืองเป็นเรื่องปกติตอนที่ตนมาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติต้องยอมรับว่ามาช่วยพลเอกประยุทธ์แต่พอเกิดเหตุการณ์พลเอกประยุทธ์วางมือคนก็คิดว่าเราจะอยู่หรือไม่อยู่หรือจะอยู่ตรงไหนซึ่งตนมีเพื่อนเยอะหลายพรรคแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้คิดอะไรโดยมารยาทเรายังอยู่ตรงนี้เมื่อถามว่าโดยส่วนตัวใจยังอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่ายังตอบตรงนี้ไม่ได้ต้องดูไปเรื่อยๆก่อนเพราะเราเพิ่งมาอยู่เมื่อถามว่าแสดงว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าจะไม่อยู่ตรงนี้ตลอดไปใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าด้วยความเคารพจริงๆเรามาในคราวแรกเป็นการมาช่วยพลเอกประยุทธ์ก็ต้องดูทิศทางเพื่อนหลายๆคนด้วยเพราะเราชวนเพื่อนมาหลายคนเมื่อเขายังอยู่ก็ต้องถามว่าเขาโอเคหรือไม่เมื่อถามว่าแต่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วนายสุชาติกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่คิดอะไรเราอยู่ตรงนี้โดยมารยาทยังเป็นสมาชิกที่ต้องทำงานให้พรรคอย่างที่บอกพวกเราก็ใจเป๋หน่อยเท่านั้นเองเพราะลุงตู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนเราตามลุงตู่มาก็แค่นั้นเองนายสุชาติกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์ฝากเรื่องอะไรของพรรคหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าช่วยให้พรรคแข็งแรงส่วนแนวโน้มรวมกับพรรคเพื่อไทยพท.มีความเป็นไปได้แค่ไหนนายสุชาติกล่าวว่าตนไม่ได้อยู่ในวงเจรจาด้วยและไม่ได้มีความสำคัญที่จะไปคุยกับเขาดังนั้นไม่รู้วันเจรจาเรายังถามบางคนว่าจริงหรือไม่จริงตรงนี้ไม่รู้เลยเราอยู่ตรงนี้ในฐานะสมาชิกและส.ส.ของพรรคไม่ได้อยู่ในส่วนที่จะรับรู้อะไรอย่างไรก็ตามในการตัดสินใจต่างๆต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างและองค์ประกอบต้องฟังเสียงประชาชนและพรรคหลายๆอย่างนโยบายพรรคชัดเจนหากพรรคใดมีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112เราก็ไม่เอาอยู่แล้วนี่คือจุดที่ตรงกันส่วนจุดอื่นต้องมาพูดคุยกันอีกทีเมื่อถามว่าแต่ละเรื่องให้เป็นเอกสิทธิ์ส.ส.หรือต้องเป็นมติพรรคนายสุชาติกล่าวว่าต้องดูแล้วแต่เหตุการณ์ในวันข้างหน้าว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ยืนยันว่ายังอยู่อย่างนี้ถ้ามีอะไรจะบอกนักข่าว